ว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีเริ่มมา2เกมยังไม่แพ้ครับเสมอเพียงแต่เกมที่แล้วเนี่ยไปพลาดเสมอแล้วชนะชูสกูมาแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เกมนั้นนี่ตามตีเสมอโดนนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ครับสำหรับตัวเกมมาลีเกมล่าสุดส่วนชนะสายที่แล้วก็เสมอกับชูสกูมาเหมือนกันโอ้โหแต่ชูสกูเมื่อวานเนี่ยเอาชนะโลกานาไปถึง7ประตูต่อ2ครับไม่เหรอว่าชนะเกมนี้สนุกแน่นอนครับคู่เปิดสนามครับบิ๊กแมตช์เลยครับโตเกียวมารีนอยู่ในชุดสีขาวก็ปลุกจากซ้ายไปขวาเจอกับสายฮิรันอยู่ในชุดสีแดงกางเกงดำครับวันนี้ตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันครบครับแต่เพียงแต่สายฮิรันครับขาดผู้เล่นตัวสำคัญเลยครับคีแมนตรงกลางครับบิ๊กยังไม่หายเจ็บครับเราก็น่าจะพักอีกนานด้วยครับโอ้เพราะฉะนั้นในช่วงที่บิ๊กไม่อยู่เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพยายามช่วยกันเล่นครับโอ้แล้วดูเหมือนกองหน้าจะไม่มีด้วยกิ๊กโอ้โหอันนี้ขาด2เจอกับโตเกียวมารีนครับโอ้นี่เป็นบทถือว่าเป็นบททดสอบของธนาสายรันเลยครับขาดผู้เล่น2คนทีมแมทั้งคู่เลยครับในเฉพาะแนวรุกครับเล็กจับบอลหลุดออกข้างไปเองตรงกลางวันนี้ก็ยังเป็นพี่ตั้มครับยืนเชื่อมเกมตรงกลางให้กับน้องๆครับดันจ็อกขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าเลยครับแล้วจังหวะนี้โดนทำแหลกนิดนึงแต่ตกต่อขึ้นมาข้างหน้าพี่ปั๊มก็อยู่ไม่หาจังหวะสองยังไปใส่ดันแยกกับไม่ได้จ็อกปั๊มตู้นี้ไม่เบาไว้จังพี่ตั้มปล่อยบอลไหลแล้วกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังบ้านก็ยังมีเกอร์ครับยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟให้กับทีมเหมือนเดิมครับสำหรับสายรันเปลี่ยนแกงขึ้นมาสวยครับเล็กจับบอลแม่จังหวะนี้แรงไปแล้วไปโอ้โหเนี่ยเหมือนไปเปิดปุ่มเข้าหาทางตัวเกียวมารีนครับโอ้โหนี่ต้องระวังครับเล็กจังหวะนี้เสียเป็นลูกปีชิกในแดนตัวเองครับเนี่ยจังหวะกระทบกระทั่งกันก็รู้จักเดินมาต่อไม้ต่อมือเล่นฝ่ายตรงข้ามเขาขอโทษกันก็จากนั้นก็จะกลายเป็นเบาครับปีน้ำสีน้ำใจให้การในสนามฟุตบอลเยาวชนไทยเขาต้องการกับสิ่งนี้ชิกอย่างไรก็บุกเช็คมาต้องเอาจ่ายติดแล้วโดนแขนครับจังหวะนี้มือหลงไม่พ้นครับพี่นิวเสียเป็นฟรีคิกครับบริเวณเนี่ยจากแดนตัวเองขึ้นมาโอ้พี่ตั้มนี่ต้องมาติวต้อมเลยโอ้เกมนี้รับบทเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับพี่ตั้มครับครับแม่ชื่อค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับตั้มกับต้อมเปิดไม่พายก็เตะทิ้งออกไปได้ครับโปเกมอลินยังเป็นลูกพุ่งครับเล่นชาติมาเล็กก็เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เล็กนี่ถือว่าวิ่งแบ็คด้านซ้ายเนี่ยยิงได้ครับจากแถว2ครับเช่นเดียวกับต้อมครับตรงกลางชิปลูกนี้สวยโอ้โหจ็อกเกี่ยวลงมายังได้อยู่บังแล้วจะไปทางแค่ดีไม่ได้ครับอย่าทิ้งออกข้างไปจ็อกเสียเป็นลูกพุ่งเท่านั้นครับสายกีฬาเล่นสั้นมาพี่ตั้มปนหาช่องอยู่ก็ต้องกลับไปตั้งกันใหม่ในแดนหลังครับเกอร์ตามฟ้ามาขวาสุดครับบีมยิงยัดแล้วไม่เขาต่อครับแม่พยายามจะหาทุกหัดจบก็สองเราใส่กีฬาปุ๊บซ้ายไปมาซ้ายขวาไม่มีช่องครับลองส่องไกลเลยมาสกู๊ปก็ใหม่ตรงต่อครับตัวเกียร์มาลีขึ้นมาซ้ายอุ้มแล้วตัดสินใจโอ้จังหวะนี้ดูใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะผู้เล่นอยู่ด้านหน้าสามคนมาสกู๊ปเปลี่ยนการค่อยๆเช็คขึ้นมาครับเนี่ยตามสไตล์เลยแล้วสังกัดสายกีฬาดูครับพี่ต้อมเปลี่ยนออกมาซ้ายสุดเล็กโอ้ดูขึ้นข้างหน้าเนี่ยตันหมดพี่ต้อมแปะออกมาบีบลงมาล้วงบอลต่ำต้องมีตัวเนี่ยพอเกมของสายกีฬาเนี่ยไม่มีบิ๊กเนี่ยตัวกระชากลากเลื้อยตรงกลางเนี่ยเหมือนมันจะขาดไปตัวผู้เล่นของสังกัดสายกีฬาต้องเคลื่อนที่มากกว่านี้เนี่ยจังหวะให้บอลกันครับหลายๆเกมเนี่ยต้องบอกว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นสายทางครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ไม่มีฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายครับหลายๆครั้งครับแต่วันนี้ดูเหมือนจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ตรงผ่านมาเกือบ4นาทีพี่ตั้มเปลี่ยนมาทางขวาบิ้วขึ้นหน้าไม่ได้คิดแต่ว่าจังหวะนี้มันออกข้างไปขอดจังหวะม้วนกับหลังเลยตู้
ไม่ช้ำเลยอ่ะเสียท่ามาสวยครับโตเกียวมารีทิ้งบอลยาวแล้วไม่ได้ด้วยครับจังหวะสุดท้ายพยายามจะฝืนอยู่ได้อยู่ครับขึ้นมาทางขวาโตเกียวมารียิงไกลซะเลยครับติดเกอร์ดูบอลลงเอ้าแล้วกันตกจังหวะนี้เล็กตัดตกจังหวะแรกถึงหลอกมาขึ้นมาทางซ้ายไม่ได้ครับต้องกลับมาตั้งจังหวะตรงกลางพี่ต้อมให้ตามช่องสวยครับต้องจับบอลไม่ไปข้างหน้าข้างหน้าต้องบนกลับมาตั้งกันใหม่สายกีฬาต้อมปวดจ่ายไม่ทะลุก็ตอนนี้เบิร์นอีกทีนึงก็ย้อนหลังเพื่อนเดินไปแล้วจังหวะนี้เสียฟ้าครับสำหรับสายกีฬาเฮ้ยใครเล่นหน้าดันเข้ามาดิเฮ้ยตั้งเตะจัดแดงตัวเองขึ้นมาโตเกียวมารีเกมนี้ต้องการ3คะแนนครับสำหรับโตเกียวมารีเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปยืนเป็นจ่าฝูงครับจ่าฝูงในขณะนี้ก่อนเริ่มเกมเนี่ยเป็นทางด้านเพื่อนอัด3แล้วแข่งมา2เกมชนะ2ครับมี6คะแนนส่วนทางด้านโตเกียวมารีแข่ง2มี4คะแนนครับถ้าเกมนี้ชนะจะมีมากกว่าที่1 1แต้มทันทีครับสำคัญครับเกมนี้ต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับเช่นเดียวกับธนาแสงอีรันครับเกมแรกเก็บมาได้แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็โอ้ถือว่าบังคับให้ต้องเก็บ3คะแนนแต่ว่าตัวผู้เล่นมันไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่เลยครับสู้ด้วยตัวผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดครับตอนนี้ธนาแสงอีรันแต่เราบังพี่นิวเก่งกล้าก็จริงนะแต่ว่าเท่จังหวะไถไปเนี่ยนี่โชคดีได้ในเกมด้านข้างเนี่ยก็ยังทำได้ดีเท่าสักครู่เปลี่ยนแกนสวยบอลทางซ้ายก็นี่ครับทางด้านโตเกียวมารีครับเล่นต้องขอเป็นระบบครับพยายามจะลงไปแท็กโซนรับของตัวเองครับเล่นวิธีคุมโซนครับนี่ใช้การคุมโซนในแดนตัวเองครับส่วนใหญ่ในจังหวะเขาตัวแอคแท็กครับเขาที่ดูครับตรงกลางอ้าวแล้วฟรีพื้นที่โอ้โหจังหวะแรกไม่ชินครับเล็กอีกทีนึงจังหวะสุดท้ายมาจากด้านหลังครับทีนั้นเป็นฟรีคิกครับโอ้โหถือว่าพอได้ฟรีคิกเนี่ยคิดถึงคิกเลยครับสำหรับสายกีฬาแต่ว่าก็ยังเป็นพี่ตั้มครับกับบีมน่าจะเป็นพี่ตั้มครับอยู่ที่บอลครับวิ่งมาเอาแล้วปุ๊บดีเลยลูกสูตรบีมจังหวะไม่ได้แต่ยิงดีครับโอ้โหดีแล้วแม่ยังแก้ได้ครับโอ้โหนี่โตต่อเพื่อวิถีบอลตั้งแต่กู้ได้ทั้งชาติครับพี่ตั้มขึ้นมาทีนึงลากเข้าในแล้วโอ้โหสายไม่ผ่านกระสวนกลับก็ยังให้บอลเดินไปครับไปยังแกไม่ถึงอีกครับพี่ดิวแล้วโดนงัดจากด้านหลังระวังเล็กจังหวะนี้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนโอ้โหพยายามจะบอกว่าสิวันนี้โดน2รอบแล้วคนเดิมเลยเป็นตักเตะจากแดนตัวเองขึ้นมาครับคนเกมารีเอาไปโดนแขนอีกแล้วตัวผ่านนี่เล่นเร็วเลยครับรายการตัวเองก็ได้เร็วได้ครับขึ้นมาริมเส้นทางซ้ายคนเกมารีไปต่อริมเส้นแล้วดูนี่จับมาเอ้าแล้วโอ้โหสองมือนี่ยังรับกระชอกแล้วมันตะกูเกิดจะโดนครับมองอีกทีนึงไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่สอนจังหวะซ้อนๆครับโตเกียวมารีน่าจะได้ประตูจังหวะนี้ใช่เลยจัดเลยต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ผู้สับประตูนี่พลาดแล้วสายรันแม่เกือบโดนลงโทษแล้วจังหวะนี้ยังโชคดียังรอดตัวไปได้แล้วสายรันยังอยู่ครับศูนย์ประตูศูนย์ครับเกมเริ่มมา18นาทีเสร็จแล้วโอ้แล้วดูว่าตัวหลังรองมารอเปลี่ยนแล้วสำหรับโตเกียวมารีเนี่ยจังน่าจะเป็นแนวลุกเนี่ยใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าจะถอดใครเพาะสั้นมาจ๊อปโขนจังหวะนี้คลองบอลนานไปหน่อยแล้วเสียขึ้นมาทางซ้ายเอสขึ้นโขนแล้วทางขวาเปิดมาแม่เหลี่ยมดีกว่าเล็กตรงกลางมีพื้นที่แล้วต้องโดนโขนก็ตกติดจังหวะนี้ต้องแก้ไขเล็กเอ้าเหลือจะไปไม่ไหวล็อกรอบไม่ได้คนสองแล้วดูเดือดเสียให้สัญญาณเปลี่ยนตัว
ไปจะออกเท่านั้นเองครับพี่นิวออกก็มาแล้วกอดนิวออกส่งเข้าไปครับขอซานมาอยากได้อยู่จับเอาแล้วไปแย่งกันนิดนึงอยากได้อยู่โอ้โหจะคืนมาให้เพื่อนไม่ดีครับเพื่อนจะให้ทะลุช่องมาก็ยันน้ำหนักเบาเกินไปดักกลับมาบีมแตะหลบแล้วฝ่ามาทางขวาพี่ตั้มตรงกลางมีเพื่อนรออยู่ปุ๊บอู้เปลี่ยนแกนแน่อยู่นี่เหรอเอาตัวรอดได้ดีจริงแล้วขวาเพราะมานะกลับมาตั้งอีกทีพี่ตั้มคราวนี้จะรอดหรือเปล่าก่อนหน้านี้โดนลุมสอบเอาตัวรอดสวยมากครับสมูเราก็ชิปขึ้นมาโตเกมารีทางซ้ายจังจับบอลแรกย้อนหลังแล้วไปแซะแต่ด้านหลังเสียฟาวอีกแล้วแม่งเจอเรียบยังดีอยู่ครับแต่จังหวะนี้แก่ที่บอลเนี่ยพุทธศิลป์ให้ในลูกทุ่งเท่านั้นครับเล็กย้อนกลับมาพี่ตั้มมองเข้านะตอบแล้วจะถึงติดแต่ยังได้อยู่ครับแข่งกันพี่ตั้มเปลี่ยนแกนออกมาทางขวานี่ดันขึ้นมาสูงแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาร์ตตัวสุดท้ายดูขึ้นมาช่วยเติมเกมลุกครับสำหรับแข่งกันแต่ผู้เล่นทุกคนครับมีส่วนร่วมของเกมครับมองเพื่อนข้างหน้าอยู่ยังไม่ว่าให้มันเล็กโมดูทางหน้าโตเกียวมารีวันนี้มาเน้นต้องบอกว่าเล่นตามแท็กติกเลยครับสำหรับทางหน้าโตเกียวมารีครับโอ้โหแก่ที่บอลวันนี้มาได้ครับจัง2ต่อ1จ้าจี้เข้าหาแล้วใจไม่ผ่านจังหวะ2รับเข้า2โอ้โหแล้วไปเจอแท่งผู้เสาประตูจังหวะนี้ต้องระวังเลยจังหวะนี้เข้า2ไปแล้วแล้วในก่อนเนี่ยผู้ตัดสินก็มัดกระเซ็นผู้ถ่ายประตูอยู่แล้วครับล็อกบังเล็กทางซ้ายโอ้โหบนกลับมาตั้งกันใหม่ต้อมปกติเนี่ยต้อมเนี่ยจะเล่นเป็นวิงแบ็คด้านซ้ายและขวาครับแต่ว่าวันนี้พอมาเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับพี่ตั้มเนี่ยแล้วดูเหมือนการออกบอลการรับส่งเนี่ยเหมือนจะช้าไปจังหวะนึงครับต้อมแล้วตรงจากจังหวะนี้ดูครับยิงไกลไม่ตรงต่ออีกแล้วตั้งไปแล้วปาประตูขึ้นมาสำหรับแสงรันเกมผ่านแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับด้านสนามตอนนี้จะเป็นอ้ำมารอเปลี่ยนครับโอ้ถอดต้อมออกครับมีฟิลออกแล้วจริงๆอ้ำเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วตามตาตรงแหน่งครับเอาอ้ำลงมาก็ยืนเนี่ยตามตำแหน่งเลยครับเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟขยับเติร์ดตั้งขึ้นมาแล้วจันถูกเล็กเอ้าจังหวะนี้มีพื้นที่เยอะบีมยิงแล้วโอ้โหดูครับจังหวะนี้ไปปล่อยแล้วทางขวานี่โล่งเลยครับตุ๊กเกียวารีจ็อกกระโดดทีนึงเติร์ดตอนนี้ดันขึ้นมาเล่นเป็นบิงแบ็คด้านซ้ายแล้วแทนทางด้านเล็กครับโอ้โหจังหวะนี้ทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับง่ายเกินไปครับดันเนี่ยดึงเข้าไปเองดึงเข้าไปแต่ตอนนี้น่าจะขยับเล็กเอามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกครับปีตามถอยลงต่ำมาแล้วบีนกับเจอเล่นเป็นบีนแบ็คด้านซ้ายและขวาครับจังหวะที่ดักบอลสวยแล้วบีนปีตามมองข้างหลังไม่มีใครเรียนเอาว่าทางซ้ายครับบอลเต็มตัดทางขวาด้วยโอ้โหเลือดจ่ายไม่ดีเลยเจอโดนลุมสองก็โดนแซดจากด้านหลังขวาว่าแม่ไปเตะขาหลักครับบอลดูทางขวาทางนู้นด้วยโอ้โหไม่มีใครเข้ามาพี่ตั้มจะเล่นเร็วไม่ได้ครับดูมองขึ้นไปข้างหน้าให้มาทางขวาจ๊อกแต่ยังดูก็ไม่มีเพื่อนก็มองเข้าไปขอสั้นๆเกอร์ไปเองจังหวะนี้แม่ฝืนมาได้ด้วยแล้วพุทธศิลป์ไม่ว่าแล้วเอ้ายิงไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่โอกาสมองเลยครับแสงรันคู่จังหวะนี้เล็กดีปัดใส่ก้อยมันโอ้โหนิดเดียวจังหวะนี้ไม่ตรงก่อจังหวะมันเร็วด้วยต้องรีบยิงครับเมื่อสักครู่โดนกดดันเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ต้องทอมก้าครับจังหวะลุยแหวกเข้าไปสองสามคนครับเมื่อสักครู่โอ้โหเกือบจะทำได้ครับสังกัดทิ้งบอลยาวมาลูกนี้ก็จังหวะสุดท้ายอ้ําทำออกไปเองครับยังได้เป็นลูกทุ่งครับย้อนกลับมาโอเคมารินอุ้มแตกหลบแล้วโดนสกิลนิดนึงแล้วมันกระดิ่งให้เอาแล้วดูว่าไปคิดจังหวะนี้ต้องเน้นบ้างนะสำหรับโตเกียวมารีนถือว่าโอกาสทำประตูยังค่อนข้างจะน้อยครับสำหรับโตเกียวมารีนนะ
หน้าจังหวะโอเวอร์เททำไม่ได้ก็ลองมาลุ้นกับลูกเซตพีดูว่างครับปานโค้งแล้วแม่จังหวะนี้พี่ตั้มมุ่งทิ้งออกมาได้ครับพี่ผีบอลแม่ลูกก็ค่อนข้างจะตรงกรอบครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านกองหลังครับยังได้เป็นลูกทุ่งอีกครั้งแล้วทางด้านขวาของโตเกียวมารีเพราะลูกนี้โอ้เปลี่ยนแกขึงหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวว่าจะขึงเลยครับบอลมาแรงเกินไปแล้วหน่อยจังหวะสุดท้ายก็ยังให้บอลกันขัดขาดกันเกินกันอยู่ครับจังหวะสุดท้ายของนั่นโตเกียวมารีครับวันนี้มีปัญหาครับกับการสร้างสารเกมลุกเข้าไปทำประตูครับวันนี้ดูเหมือนจะตื้อๆครับไอเดียเกมบุกยังไม่หลากหลายครับโอ้เปลี่ยนแกนมาสวยจังหวะนี้ก็จับบอลห่างตัวไปแล้วจะตาไปแย่งมาจากด้านหลังอีกแล้วครับเล็กดูข้างหน้าด้วยใครอยู่ที่บอลจังหวะนี้เพื่อนสิงห์ต้องมาเตือนเลยครับมาจากด้านหลังได้ชัดเจนแล้วก็จะคู่เข้าพวดไปหน่อยครับเล็กแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับจะถอดทางด้านใครออกครับกิ๊กหรือว่าจ๊อกหรือว่าเล็กครับหมดหอนเล็กออกแล้วกิ๊กลงมาในช่วง5นาทีที่เหลืออยู่ครับกิ๊กลงมาเป็นศูนย์หน้านี่ตัวเป้าอยู่แล้วครับเห็นแล้วเปลี่ยนตัวให้สัญญาณลูกศิษย์แล้วจะเปลี่ยนโอ้ลงมาบ้างแล้วสำหรับคณะตุ๊กยามารีก็ต้องพยายามแก้เกมครับทั้งสองทีมที่มีการขยับตัวเลื่อนหน้าสำรองหน้าข้างสนามครับบีมจะแตะผ่านลูกนี้เอ้าแล้วบอลชะกูกลับมาไม่ออกด้วยครับขึ้นมาซ้ายใช่ลูกนี้โอ้โหยังมาช่วยเกมครับได้ดีครับบีมบีมมองไกลแล้วชิปยาวขึ้นมาต้องแตะให้เพื่อนลูกนี้สร้างเลยไปอุดาสินให้ฟาวไปก่อนเดี๋ยวว่าที่ตั้มจะถึงบอลก็พูดโดนแย่ร้าวเข้ามาไปฟรีคิกบริเวณกลางสนามเอาคิกลงมาไม่รู้จะยิงหรือเปล่าเป็นจังหวะแบบนี้นี่ชอบเลยครับไม่แน่ที่เคยยิงเข้ามาแล้วจังหวะแบบนี้การสนามไม่ใช่ปัญหาเท้าหนักครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ถือว่าก็ได้ลุ้นครับสำหรับสังกิรันวิ่งมากินไม่ผ่านกำแพงบอลชั้นแล้วก็ตะกูออกหลังไปเตะมุมของสังกิรันด้านขวาครับเจอบรรดาผู้เล่นตัวสูงๆครับอย่างอ้ําก็ขึ้นมาลุ้นทําประตูเอาเปิดมาเสาแรกลูกนี้เข้าซองเอ้าแล้วไม่โอ้จังหวะนี้เกือบจะจับบอลหลุดครับผู้เสาประตูของโตเกียวมารีนแม่เกือบจะทําหมูหกครับทีมยาวขึ้นมาจังหวะนี้อ้ําเบิ้ลมาโอ้มีพื้นที่เยอะครับพิมพ์ซ้ายมีขวามีให้ออกมาทางซ้ายกิ๊กพี่ตั้มแปะเข้าขวาสวยแล้วกิ๊กฉลับบล็อกจังหวะ2มงโอ้โหโดนลูกกากันอยู่พี่ตั้มบังเหลี่ยมนี้ตูเหลี่ยมได้เปรียบแปะออกมาบินเอาดีมายังกล้าอยู่อ้ําแปะบอลยาวแต่ว่าดีครับจังหวะนี้ให้แล้วไปต่อไม่โอ้โหชิงไม่ดีครับโอ้เนี่ยต้องบอกเป็นแสงอีรันครับทำเกมไม่ดีกว่าพอบอลเยอะกว่าโอกาสจบก็มีไม่เยอะกว่ากันเท่าไหร่แต่ว่าการคอมบอลครับบริเวณกลางสนามเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนครับพูดจริงๆนะโตเกียวมารีนเนี่ยเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเล่นกันตั้งแต่พื้นที่แล้ววันนี้ดูครับตัวปีไม่ต้องเล่นเกมรับรถหลายๆจังหวะก็พยายามเน้นเกมที่รัดกุมครับสำหรับโตเกียวมารีนไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนครับเล่นตามแท็กติกล้วนๆใครจังหวะเขาเตะแข็งครับความเร็วของผู้เล่นในแนวลุกครับสำหรับโตเกียวมารีนแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าเกมรับถ้าไปมีช่องผิดพลาดเมื่อไหร่โอกาสที่จะโดนลงโทษก็มีครับเพราะฉะนั้นจะรับก็ต้องรับให้รับกลุ่มด้วยมาครับเกมมาเกมแบบนี้สำคัญสำหรับทั้งสองทีมจริงครับตามบางออกข้างเลยครับเอาไปลูกทุ่งแล้วตอนนั้นขวาสำหรับสังกิรันพี่ตามโอ้โหไม่รู้จะทุ่งให้ใครจังหวะนี้ทุ่งขนาดเช็คขึ้นมาเก๊กแตะต่อมาบีมตรงกลางครับจ็อกเอาแล้วคืนมายังได้อยู่โอเกอร์ดูจังหวะนี้ให้หนึ่งสองสวยจริงนี่โอ้โหไม่ตรงก่อนแต่ว่าทำเกมกันสวยมากแล้วตรงกลางครับเล่นหนึ่งสองแล้วหลุดเลยครับโอ้จริงๆเมื่อจะคู่ตัวส่งก็มีแต่ว่ามุมยิงตรงกลางมันเยอะกว่าแล้วลองสองซะเลยโอเกอร์แต่ว่าไม่ตรงก่อนโอ้โดนบีบจังหวะนี้เอาแล้วไปตรงเล่นสั้นๆอ้าวยังได้อยู่
โอ้โหแล้วแปะมาสวยแล้วทางซ้ายเกอร์ขึ้นมาจังหวะนี้คือบอลหลบแล้วกิ๊กยิงติดบล็อกโอ้โหเอาทางขวายังเก็บได้ดีจ๊อกสายกีรันให้สวยพี่ตั้มปล่อยบอลไหลมากิ๊กลงยังไงครับที่หาประตูเกอร์แต่งแล้วกิ๊กไม่ผ่านครับโอ้โหจังหวะสองดูก็แย่อยู่ยังเป็นเกอร์ไปเก็บบอลกลับมาโอ้โหนี่ดูว่าตอนนี้บุกได้น้ำได้เยอะแล้วโดนเข้าแต่ด้านหลังอีกแล้วต้องระวังครับจังหวะแบบนี้เหลี่ยมมาแต่ด้านหลังนี่เสียเปรียบอยู่แล้วขวาขวาขวาแล้วฟรีคิกจังหวะนี้เป็นพี่ตั้งครับเปิดไปเอ้าแล้วโอ้โหนี่พยายามจะหลบกับกิ๊กไม่โดนใครครับโอ้โหนึกว่าบอลจะตรงขอบครับจังหวะนี้ทดเวลามาเจอกัน1นาทีสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกก็ตอนนี้เหลือไม่ถึงนาทีแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอีกครับด้านหน้าสนามบนขอบ2คนเลยหรือเปล่าโอ้โหนี่แล้วต้องเติมความสดนี่เป็นหมากที่วางไว้หรือเปล่าไม่ทราบครับมาเปลี่ยนตัวในช่วงทดเวลาบาดเจ็บดูเอาตัวผู้เล่นที่สดๆลงมาแล้วจังยิงไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่ต้องเข้าเราซ้ายมีโอกาสมากกว่านี้โอ้นี่เข้าเราขวาครับโอ้ยังจะหาบอลได้เลยต้องปล่อยบอลตกพื้นเกือบจะทำได้ดีแล้วครับด็อกเอาดีมาเบาเลยไปแล้วดูจังหวะที่จะสวยกลับจังเตอร์เข้าเป็นอ้ำเข้าจากด้านหลังแล้วดูนี่สวยฟาวครับฟรีคิกจังหวะนี้ครับสำหรับตัวเกมมารีต้องเน้นแล้วครับช่วงท้ายเกมกับพัชรภูยิงเข้าขึ้นมาเห็นขึ้นนำทันทีครับวินมาจิ้มปุ่มที่ผ้าโรนัลโดเลยยังไม่ผ่านกำแพงเพิ่มยาวอีกทีก็ไม่มีใครไม่น่าไปตรงเพื่อนด้วยโอ้โหนี่ตอนนี้บอกให้เลื่อนเพรสซิ่งสูงเลยครับก็ทุ่มทางเส้นขึ้นมาแล้วตัวดึงจากด้านหลังอีกแล้วจังหวะนี้เสียฟาวไปอีกครับผู้ตัดสินให้ใบเหลืองกับโตเกียวมาลีก็ไปใช้มือดึงไว้เลยครับจังหวะเมื่อคู่นี้กิ๊บพยายามจะกลับตัวแล้ววิ่งไปเล่นที่บอลแต่ว่าโดนดึงจากด้านหลังครับผู้ตัดสินให้ใบเหลืองไปครับกับโตเกียวมาลีโอ้แล้วไปยิงเหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวต้องดูได้ลุ้นครับหรือช่วงแรกมาเจ็บก็ย้ำอีกครั้งครับหนึ่งนาทีก็น่าจะใกล้หมดแล้วครับยิงติดบล็อกแล้วก็เป็นไอ้ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นก่อนลูกบิดยาวหมดเวลากันเนี่ย